โอเคครับเรามาต่อครับกับหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับก็น่าลองดูครับว่าจะได้แค่ไหนนะครับหลังๆเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้ง Nest.js นะครับแล้วก็ตัว React นะครับอ่ะโอเคผมก็จะดูคู่มือมันไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าผมงงก็งงไปด้วยกันนะครับนะครับผมก็จะมีแอดดูอีกหน้านึงด้วยนะครับอ่ะเรามาติดตั้งตัว back end ก่อนนะครับก็ไปดู document มาเลยนะครับเราก็ผมก็จะ follow มันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำตามมันผมก็จะชี้ไปด้วยว่าเราดู document ดูตรงไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อก็ทุกคนก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับอ่ะมันก็ให้ลงเนี่ยครับต้องมาลงเดี๋ยวขอผมซูมนิดนึงเนาะ npm หลายคนไม่เคยใช้ npm นะครับก็มาหัดด้วยกันนะครับหลักการก็ไม่มีอะไรมากเราเอาโหลดแพ็กเกจมาก็ npm install ประมาณนี้ตัว -g บอกให้ install global นะครับอย่าไปทำครับมันจะทำให้ชีวิตคุณเศร้านะครับทีนี้เวลา install เนี่ยมันจะมีอีก2 option ที่เรานิยมใช้ก็คือ install แล้วก็ขีด save แล้วก็ install ขีดSave Dev นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นไปนะครับขีด Save เนี่ยเดี๋ยวตอนเราเริ่มทำเราจะผมจะชี้ให้ดูนะครับโอเคเราก็จะต้องมาโหลดเริ่มทำกันเนาะนะครับในคอมมานด์ผมมีอะไรโอเคผมก็จะไปหาบ้านหาที่ว่างๆสักที่นะครับเดี๋ยวมันจะรกมากสุดๆเดี๋ยวเราจะเก็บทั้งหมดเนี่ยนะครับลงไปใน Git Repository นะครับใครไม่เคยใช้ Git ก็เดี๋ยวมาหัดกันตรงนี้นะครับทีนี้เรามีโปรเจกต์ที่มีทั้ง front end แล้วก็ back end นะครับบางคนหรือบางทีมผมว่าทีมส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับก็จะมี repository หนึ่งเป็นของ front end อีก repository หนึ่งเป็นของ back end นะถ้ามีการแชร์โค้ดก็จะมีสร้างโมดูลให้มันโหลดข้ามกันไปแต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็นโปรเจกต์แรกของเราซึ่งเราเป็นคนขี้เกียจนะครับเราจะสร้าง repo ที่เขาเรียกว่า mono repo ก็คือ repository อันเดียวแต่ว่าเก็บทั้ง front แล้วก็ back end เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับ CR01 ที่เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยสร้าง Git Repo ไปบนนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะทำยังไงโอเคเราก็จะต้องมาลงตัว command line ของ Nest ก่อนนะก็สั่ง npm install i คือ install นะครับแล้วก็ add nest.js cli อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปใส่ g ถ้าเราไม่ใส่ g เนี่ยนะครับตอนนี้ผมสร้างไอ้ที่ผมมาก็จะเปล่าๆนะครับแล้วก็สั่ง npm installadd nest.js นะครับ nest.js แล้วก็ cli แล้วก็สั่งไปครับแล้วก็ไปนอนนะครับใครที่บ้านเน็ตช้านะครับก็จะเศร้าๆนิดนึงนะครับถ้าบ้านเน็ตช้าก็ npm มันโหลดอย่างดุเดือดมากนะครับงั้นก็ดุเดือดจริงนะครับไฟล์ก็จะโตๆหน่อยนะครับก็ว่ากันไปนะครับคือถ้าจะใช้ที่อยู่กับ JavaScript ก็ต้องนะครับอดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนตัดทำคลิปผมคงจะตัดพาร์ทโหลดตรงนี้ออกนะครับถ้าเห็นผมรันเร็วจัดก็อย่าตกใจนะครับอ่ะพอได้ตรงนี้ปั๊บมันจะมีคำสั่งถ้าเราดูต่อนะครับก็มี git clone อะไรก็ว่าไป starter อะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็แต่มันจะสั่งให้เราสั่ง nest new project name นะครับ nest ซึ่งถ้าเราทำ npm ไม่มี -g เมื่อกี้เราจะสั่ง nest ไม่ขึ้นครับแต่ว่าผมสั่งขึ้นเพราะว่าผมพลาดผมลง g ไปแล้วนะครับให้เราสั่ง npx นะครับ nest เวลาเราสั่ง npm เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราได้จะได้ของมาอย่างนี้ครับ node module แล้วก็ package log.json อันนี้จะเป็นแพ็กเกจของโปรเจกต์รวมของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวจะใช้แค่ตอนสร้างโปรเจกต์เท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีไอตัว node module มันจะไปงอกข้างในอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจนี่เราจะรันของที่เราอยู่ในโนดโมดูลโดยไม่ต้อง install แบบ global นะครับเราจะสั่ง npx นะครับ npx nest แล้วก็ new project new นะครับแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์เราชื่อ cost review แล้วกันนะครับก็ตั้งชื่อสักประมาณcost review แล้วกันนะครับ back end นะครับแล้วก็จะชื่ออะไร cost review cr back end แล้วกันปุ้ง
มันก็จะตืดๆๆอยากใช้ NPM หรือยานนะครับ NPM ก็เป็นของที่เราใช้นะครับยานนี่เป็นของ Facebook นะครับก็ NPM ไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังใช้ยานไม่เป็นนะครับมันก็จะไปสร้างเนี่ยครับ CR backend อะไรก็ว่าไปตุ้ม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 ของมันไปนะครับมันก็จะรอแป๊บนึงนะนะครับตอนนี้เราก็ไปกินกาแฟได้มีรูปเห็นไหมฮะมีรูปถ้วยกาแฟขึ้นก็ไปพักกินกาแฟได้นะครับระหว่างที่รอนะครับก็มาดูนิดนึงแล้วกันของที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะอยู่ในเดลี่นะครับซอสนะครับ src ตรงนี้ครับเออทำไมติดอ๋อมันไปแล้วนะครับผ่านเรียบร้อยโอเคของที่เขียนอยู่ในซอสเนี่ยครับอยู่อย่างนี้นะครับจะมีเมนแล้วก็มีไอแอปคอนโทรลเลอร์โมดูลเซอร์วิสอะไรประมาณนี้ก้อนหลักๆใน nest.js เนี่ยครับจะเป็นของที่เราเรียกว่าโมดูลนะครับในโมดูลเนี่ยก็จะมีทั้งมีก้อนอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นโมดูลเนี่ยมันหมายถึงว่าแบบเป็นก้อนหนึ่งของที่เราจะใช้ในที่เป็นส่วนย่อยของงานหลักของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องที่โมดูลถ้าเรามาอ่านด็อกิเมนต์ก็จะเจอตรงนี้ครับโมดูลทีนี้ในโมดูลก็จะมีของได้หลายอย่างมีทั้งคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นตัวที่รับ request นะครับก็จะมี provider นี่จะเป็นคนที่ให้บริการอะไรต่างๆนะครับจะมีตั้งแต่พวก service อะไรต่างๆนะครับมีหลายแบบนะครับจะมี provider จะมี service provider ซึ่งจะเป็นหลักๆที่เราจะใช้นะครับจะมีตัวอื่นด้วยนะครับตัวโมดูลเนี่ยจะถูกตัว provider นี่จะถูกพวก service ต่างๆถูกส่งให้กับ controller อะไรต่างๆโดยการ inject ซึ่งเดี๋ยวพอเราใช้เราจะเห็นเองนะครับถ้าเราเซตค่ายถูกเนี่ยมันจะโดน inject ส่งของไปให้เราได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องทำเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองนะครับโอเคพอเรา install เสร็จปั๊บคู่มือก็บอกว่าให้เราไปรันแล้วได้อะไรนะครับลองมาตามมาดูนะครับ first step สร้าง directory มาตุ้ง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 เอ๊ะไหนหน้าแรกintro หน้า intro นี้แล้วก็ cd back end ใช่ไหม ccr back end พอมาตรงนี้ปุ๊บก่อนรันได้ครับมันสังเกตว่ามันสร้างของให้เราเต็มเลยนะครับมันจะมีpackage.json นะครับอันนี้เราลองวิวดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของโมดูลของเรานะครับแล้วก็พวกขึ้น dependency กับ library อะไรเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยมันจะขึ้นมาเรื่อยแต่มันจะมี dependency 2ตัวที่เราจะต้องดูนะครับอันแรกคือ dependency ธรรมดานะครับ dependency ธรรมดาก็คือเวลาจะใช้งานเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างอีกอันนึงเขาเรียกว่า dev dependency นะครับอันนี้จะเป็นไลบรารีอะไรต่างๆที่เราใช้เฉพาะตอนที่เราพัฒนานะครับเช่นพวกตัวที่ใช้ตรวจ syntax ตรวจ format style อะไรต่างๆหรืออาจจะมีพวก type ต่างๆสังเกตว่ามันจะมี types ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับtype ของต่างๆซึ่งTypeScript เนี่ยพอรันจริงๆมันโดนแปลงไปเป็น JavaScript เพราะนั้น type trait ต่างๆตอนแปลงไปรันมันก็จะไม่ต้องใช้เพราะนั้นไลบรารีหลายอย่างมันจะโผล่เฉพาะช่วงที่เราเดฟนะครับก็อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า dev dependency ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเองนะครับค่อยๆทำไปเนาะครับทีนี้ก่อนที่เราจะรันได้เราก็ต้องมารัน install ของต่างๆแล้วก็ต้องมา npm install ครับเหมือนเดิมครับรอครับกดเสร็จก็ไปพักได้นะครับแต่บางทีมันมีอยู่ในแคชเราก็จะเร็วนิดนึงนะครับมันก็จะบ่นๆผมนิดนึงนะครับเรื่อง ESLint เลยซึ่งผมก็ยังไม่รู้จะแก้ไงแต่ก็ช่างมันก่อนถ้าเสร็จแล้วเราก็สั่ง npm run start นะครับแค่นี้เลยนะครับจริงๆเดี๋ยวเรา run หลักๆแล้ว run start dev เพราะว่า run start dev เนี่ยมันจะเช็คว่าถ้าเราแก้ไฟล์มันจะ compile ใหม่มันจะ build ใหม่ให้เราถ้า start เฉยๆเราแก้มันจะไม่มีผลนะครับเราก็เรียก start dev ไปก่อนแล้วกันให้ชินนะครับนี่ back end เรียกอย่างนี้นะครับ npm run start dev มันก็จะหายไปอีกแป๊บนึงนะมันก็จะ start compilation in watch mode อะไรก็ว่าไปตุ้มๆๆอะไรของมันนะครับไม่เจอเลยถ้าเรียบร้อยโหลดเรียบร้อยอ่ะผมไป edit file ครับมันก็จะ increment compile ใหม่นะครับอ๋อมัน compile ให้เราแล้วนะครับเอ้ยหรือมัน compile ใหม่ขอเบรกก่อนแล้วกันนะนี่ถ้าเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ
แล้วเวลาเราเข้ารันเสร็จมันจะ default มันจะไปอยู่ที่พอร์ต 3,000 นะครับเนี่ยพอร์ต 3,000 ก็จะเห็น hello world ตกใจมาแบบนี้อ่ะถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าตัว nest ที่เราลงใช้ได้แล้วนะครับอ่ะเราไปดูโค้ดกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะใช้ VS Code นะก็เรียกโค้ดจุดตรงนี้ชื่อ VS Code ก็จะปรากฏขึ้นเป็นรายใหญ่โตตรงนี้นะครับเราก็จะเห็น CR backend อยู่ตรงนี้นะครับก็มี source code อยู่ตรงนี้นะครับมี app controller อะไรต่างๆนะครับ app service อะไรต่างๆนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับ TypeScript อะไรก็ว่าไปเนาะโอเคใครใช้โค้ดแรกๆมันจะ indent เป็น4ช่องนะครับก็แก้เป็น2นะครับที่จะดีขึ้นนะครับมันจะมีเนี่ยครับของที่เราเรียกตรงนี้นะครับ localhost 3000เนี่ยนะครับมันจะยิงมาที่app controller ตัวหลักตัวนี้นะครับนะครับมันจะยิงมาที่ app controller ตรงนี้นะครับซึ่ง app controller ถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะมาเรียกนะครับ app service ก็ get hello นะครับดูง่ายก็ return hello world ไอ้สตริงเมื่อกี้ก็คือ hello worldนะครับถ้าเราแก้ตรงนี้นิดนึงเป็น good morning นะครับ save refresh นี้ก็จะขึ้นเป็นรอมัน compile นิดนึงนะครับถ้า compile เสร็จก็อ้าวผมดันต้องมารันนะครับชื่อนะครับอ่ะถ้ารันเสร็จก็นี่ขึ้นว่าเป็น good morning นะครับถ้าผมแก้เป็นคำอื่นก็เราสัมภาษณ์นิดนึงครับมาเสร็จก็จะเฮ้ยแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือ back end นะครับเดี๋ยว front end เราไป install กันครับเราก็จะไปที่เราก็ต้องไปเปลี่ยน tutorial ครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนผมจะแยกหน้านี้อีกหน้านึงเนาะโอเคเราก็จะไปต้องไปทำตาม react ครับนะก็ไปดู doc มันนิดนึงนะครับว่าจะเริ่มยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำในนี้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทที่เป็นฟอนต์เองกันบ้างนะครับเราก็จะใช้นี่นะครับ React ทีนี้เวลาจะเริ่มใช้นะครับเราจะใช้เครื่องมือเริ่มต้นด้วยไอตัวที่เรียกว่า create React App นะครับก็จะเป็นเทมเพลตตัวนี้นะครับเราก็สั่งอันนี้ได้เลยนะครับเครื่องมือจะเป็นตัวนี้นะครับเว็บจะเป็นตัว create react app นะครับก็มาสั่งนะครับ npx นี้มันจะเป็นโหลดแล้วก็ install ให้เรานะครับเมื่อกี้ตอนผมใช้ TypeScript นี่ไม่แน่ใจว่า nest นี่มันต้อง npm ก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปว่าเรียก npx ไปแล้วกันนะครับก็ create react app นะแล้วก็ชื่อ app เราก็เป็น cr run n นะครับทีนี้เราใช้ TypeScript นะครับก็ต้องเติมนิดนึงครับเป็น colon dash ขีดนะครับขีด template typescript แบบนี้นะครับก็ไปเลยครับก็เหมือนเดิมครับรอไปครับรโอเคเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปดู front end นะครับแล้วก็สั่ง npm start ทีนี้ถ้าเป็น front end นะครับจะรันก็สั่ง npm start โอ้แบบนี้นะครับพอมันมีอยู่ข้างนอกแล้วนะครับโหลดโมดูลข้างนอกโอเคกดเวอร์ชันกันนะครับตีกันเยี่ยมเลยครับมีเว็บแพ็กมีโหลดโมดูลตรงนี้โอเคครับใน back end front end โอเคสงสัยมันไปลงกันอยู่ในนั้นนะครับลบโหลดโมดูลไปเลยถ้าจะงานเข้านะครับลองดูนะครับปึ๊บอ
นะครับมันมี NPM อยู่ข้างนอกด้วยนะครับก็เลยตัว Webpack ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายทีว่ามันใช้ทำอะไรนะครับมันตีกันผมก็เลยลบ NPM โหนดโมดูลข้างนอกทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราคงไม่ได้ใช้ละนะครับ NPM มันก็คงเรียกขึ้นมาได้นะครับไม่รู้ไปเอามาจากไหนแต่ก็โอเคนะครับตามนี้ไปก่อนนะครับก็ NPM start ถ้าเป็น front end เรียก npm start นะครับมันจะงงๆนิดนึงถ้าเป็น back end มันจะเรียก npm run start นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ถ้า run ได้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตว่า url เดียวกันเลยนะครับ front end back end 3,000 เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ run front end กับ back end พร้อมกันเนี่ยมันจะตีกันนิดนึงนะครับเราก็ต้องไป edit นิดนึงครับนะเราก็จะมี CR run n อยู่ตรงนี้นะครับก็ไปที่package.json นะครับจะมีสคริปต์ start ตรงนี้นะครับเราจะไปเติมนิดนึงครับว่าให้มันเปลี่ยนพอร์ตนะครับไปที่อื่นนะครับก็เติมแบบนี้นะครับขอผมไปดูโพยนิดนึงนะครับจะเติมพอร์ตผมจะไปให้ไปรันที่พอร์ต 2,000 นะครับจะได้ไม่ตีกันนะครับประมาณนี้เราลองรันใหม่ครับ npm start คราวนี้ไปพอร์ต 2,000 ไปอยู่ที่พอร์ต 2,000 พอร์ต 2,000 อยู่ตรงนี้นะครับส่วน back end เราเดี๋ยวตอนรันเราจะต้องรันเข้ามาไลน์2อันนะครับก็จะมีตอนรันแอปนะครับก็จะต้อง npm run start colon dev ตรงนี้อันนี้อยู่พอร์ต 3,000 นะครับ back end อยู่พอร์ต 3,000 front end อยู่พอร์ต 2,000 ประมาณนี้นะครับก็จะต้องมีรันอยู่2ตัวมีชีวิตก็จะเศร้าๆนิดนึงนะครับก็ไม่ตีกันแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็มาได้สเต็ปแรกก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำสิ่งเราควรจะทำกันก่อนครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาของทุกอย่างเนี่ยใส่ในmotion control ของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเราสั่งใน front end เนี่ยนะครับมันก็จะมีมันจะสร้างกิจมาให้เราละนะครับ back end เนี่ยไม่เข้าใจถ้าผมเข้าใจนะครับมันก็จะมีกิจเหมือนกันนะครับมันอาจจะสร้างให้เราเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีรีโปใหญ่อันเดียวนะครับอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกตรงนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ผมลบแพ็กเกจล็อกเซสชันไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเราต้องมาสร้างกิจรีโปที่ข้างนอกนี้นะครับแต่ว่าเราต้องไปทำกิจ ignore ก่อนนะครับเพราะว่าของมันเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราไปดู git ignore ของแต่ละโปรเจกต์นะครับ front end ก็จะมี git ignore อยู่นะครับ git ignore ของ front end หน้าตาแบบนี้ git ignore ของ back end หน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวเราจะต้องสร้าง git ignore ซึ่งรวม git ignore ของทั้งสองตัวนี้เข้ามาด้วยกันนะครับหลักๆผมก็จะไม่มีอะไรครับก็คือจะเติม slash cr back end กับ cr front end เข้าไปนะครับแล้วก็ไปรวมกันเป็นไฟล์ git ignore อันใหญ่ๆข้างนอกนะครับอะไรที่มี slash ผมก็จะใส่เข้าไปแบบนั้นนะครับก็ให้ชีวิตเราโอเคนิดนึงนะครับเราก็ไปสร้าง git ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ลบ git .git ของทั้งคู่ทิ้งเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะสามารถสร้าง git repository แล้วก็ push ไปที่GitHub GitLab อะไรก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับผมก็จะมาสร้างข้างนอกเนาะ CR ตรงนี้ CR แบบ CR back end ต้องสร้างข้างนอกสุดเลยนะครับที่นี่อยู่ทั้ง front end ที่อยู่ทั้ง back end นะครับที่แบบ ignore ประมาณนี้นะครับผมก็จะไปเอาตัว back end มาก่อนนะครับอะไรที่มี slash ผมก็ใส่slash cr
แบบเอ็นตื่นไปพวกนี้มันก็ใส่เข้าไปดอทเวสโค้ดอะไรก็ว่าไปชื่ออ่ะอันนี้แบ็กเอนด์นะของฟรอนต์เอนด์ก็ใส่เข้าไปครับและ CR ฟอนโอเคมาซ้ำๆกันบ้างก็เคลียร์เอาตามเรื่องนะครับมีฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นเรียบร้อยนะครับผมก็จะCR back end ผมก็ RM git ignore แล้วก็ RM RS git ครับก็ไปที่ front end ครับตัว git ignore แล้วก็ rm โอเคแล้วผมก็มา git init ที่นี่ครับก็จะเจอแบบนี้นะครับผมก็ git add git ignore git add cr back end git add cr front end ก็จะมีของประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะไม่ควรจะเยอะนะครับเพราะว่ามันโดนอิกนอร์ไปเกือบหมดละนะพอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็ git commit นะครับ initial project แล้วก็ว่าไปนะครับอ่ะพอได้ของเสร็จเราก็จะไปหาที่ไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะไปใช้git lab นะครับหลายคนจะใช้ git hub อะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหาเลยนะครับตามสะดวกเลยผมก็จะมี project crSE63CR01 ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ผมพับปิดวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวโปรเจกต์นี้คุณก็อาจจะเข้ามาดูได้เลยนะครับก็เคลียร์โปรเจกต์ไปตูมโอเคก็ push existing git repository แล้วก็ตามนี้เลยนะครับ git remote add ชิปgit remote add นะครับ git push นะครับข้อดีของ VS Code ก็คือว่ามันก็ detect git อะไรให้เราอัตโนมัติแต่เรามาแก้กลางทางนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำอะไรได้ไหมมันก็ดูโอเคแล้วเนาะถ้าไม่แน่ใจก็ปิดเปิดใหม่นะครับมันรีเฟชGit repo ของมันนะถ้าเราแก้อะไรก็ตามเนี่ยมันเห็นว่าไม่มีแก้อะไรเหลือก็โอเคถ้าเราแก้ไฟล์อะไรก็ตามมันจะมาโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ commit แล้วก็ push ได้ในนี้เลยไม่ต้องใช้ command line ละครับก็ชีวิตก็ค่อนข้างจะหวังว่าจะโอเคนะครับไฟล์เสียหายได้บ้างอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นไฟล์หายนะครับก็บ่นๆทั่วไปโอเคตอนนี้เราก็มีback end รันได้ front end รันได้แต่ว่ายังคุยกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตอนที่1พาร์ท1แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยแก้แล้วนะครับเราจะแก้ back end ก่อนให้มันส่งเมื่อกี้มันพิมพ์ hello world จริงๆเราให้มันส่งข้อความอะไรง่ายๆไปที่ front end แล้วก็เราแก้ front end ให้มันโหลดข้อความง่ายๆจาก back end ไปนะครับก็เดี๋ยวเราตอนต่อไปเรามาดูครับตอนแรกเราประมาณนี้ก่อนครับโอเคครับก็ขอบคุณครับมาดูนิดนึงว่าตัวโปรเจกต์เราพุชขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนถัดไปขอบคุณมากครับ